เราจะมาฝึกวาดแมวลงไปเล่นในถ้วยกันนะครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบันแอนบันนี่พบกับพี่หนุ่ยนะครับในช่วงวาดรูปเล่นเย็นๆใจเรายังอยู่กันในโปรเจกต์วาดแมว10ท่าน่ารักวันนี้มาท่าที่6แล้วนะครับพี่หนุ่ยจะสอนน้องๆทุกคนวาดแมวอยู่ในถ้วยกาแฟเริ่มต้นนะครับก็เราวาดวงรีแนวนอนยาวๆก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กำหนดแกนกลางเห็นไหมครับลากตรงลงมาไม่ต้องยาวมากนะครับแล้วก็กำหนดฐานล่างกำหนดความกว้างของก้นถ้วยนะครับซ้ายขวาให้เท่ากันนะครับแล้วก็ลากเส้นเฉียงจากด้านบนลงด้านล่างหาจุดที่มาร์คเอาไว้นะครับลงมาเราก็จะได้โครงสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแล้วเราก็วาดเส้นโค้งด้านล่างของก้นถ้วยจากเส้นตรงตรงนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นเส้นโค้งเห็นไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนเป็นเส้นโค้งต่อมาก็วาดเป็นวงรีนะครับทางด้านขวามือเป็นหูของถ้วยกาแฟวาดเส้นขนานด้านในเราก็ได้รูปถ้วยแล้วนะครับต่อมาเราจะวาดแมวที่อยู่ในถ้วยก็เหมือนเดิมนะครับขึ้นโครงสร้างกลมๆเพราะว่าเราจะวาดศีรษะแมวก่อนแล้วก็วงกลมเล็กๆทางด้านซ้ายมืออีกวงกลมหนึ่งทางด้านขวามือนะครับจะแทนด้วยอุ้งเท้าแมวต่อมากำหนดเส้นแกนแนวตั้งแล้วก็เส้นแกนแนวนอนเส้นแกนแนวนอนเนี่ยนะครับให้เยื้องขึ้นไปทางด้านบนนิดนึงเพราะว่าเราจะวาดแมวกึ่งๆเงยหน้านะครับแล้วก็วาดสามเหลี่ยมทางด้านขวามือสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับเพื่อให้เป็นหูแมวต่อมาก็วาดสามเหลี่ยมตรงกลางจะเป็นสามเหลี่ยมคว่ำนะครับก็จะได้เป็นรูปจมูกแมวแล้วก็วาดเส้นโค้งสองเส้นด้านซ้ายและด้านขวามาเจอกันก็จะได้เป็นรูปปากแมวแมวยิ้มแล้วก็วาดเส้นโค้งเหมือนตัว U ด้านล่างนะครับก็จะได้เป็นริมฝีปากล่างวาดวงรีแต่ให้อ้วนนิดนึงนะครับทางด้านซ้ายมือจะได้ตาซ้ายของแมวแล้วก็วาดวงกลมด้านในด้านขวาก็เหมือนกันนะครับวาดวงรีให้มีขนาดเท่ากันกับทางด้านวงรีด้านซ้ายนะครับแล้วก็วาดวงกลม2วงด้านในเราก็จะได้โครงสร้างหน้าแมวมาลงรายละเอียดเพิ่มอีกเล็กน้อยแล้วก็มาเติมขนทางด้านซ้ายมือของแก้มแมวและทางด้านขวามือของแก้มแมวเติมหนวดข้างละ2เส้นลงตาเติมลิ้นเห็นไหมครับเราก็จะได้โครงสร้างหน้าของแมวมาแล้วต่อมาก็จะเข้าสู่สเต็ปที่2นะครับการตัดเส้นก็เหมือนเดิมนะครับตัดเส้นจากทางด้านบนก่อนแล้วก็มาทางหูขวาของแมวแล้วก็หูซ้ายเห็นไหมครับถ้าน้องๆเนี่ยได้วาดตามพี่หนุ่ยมาตั้งแต่ EP ที่1นะครับก็จะเห็นว่าโครงสร้างของแมวเนี่ยโดยเฉพาะตรงส่วนศีรษะของแมวเนี่ยก็ไม่ได้ยาก
ในอนาคตน้องๆก็สามารถที่จะวาดแบบเดียวกันแต่ว่าอาจจะเป็นแมวอยู่ในกล่องก็ได้นะครับคือโผล่หัวออกมาจากในกล่องก็ได้อันนี้พี่หนุ่ยก็แค่มาประยุกต์ให้เห็นว่าเราสามารถวาดแบบเดียวกันแต่ว่าให้แมวเนี่ยอยู่ในถ้วยกาแฟได้ก็ตัดเส้นที่ตาขวาของแมวแล้วก็ตาซ้ายแล้วก็หนวดต่อมานะครับวงกลมเล็กๆทางด้านซ้ายมือในความเป็นจริงแล้วมันก็คืออุ้งเท้าหน้าของแมวนะฮะเราก็วาดเส้นโค้งแบบนี้3เส้นนะครับก็จะได้แทนด้วยนิ้วเท้าของแมวหรือเราจะวาดเป็นโค้งๆกลมๆไปเลยก็ได้แต่อันนี้พี่หนุ่ยแค่อยากจะเพิ่มรายละเอียดให้ดูเหมือนเป็นนิ้วเท้าของแมวแล้วก็ตัดเส้นที่คางจบแล้วนะครับในส่วนของแมวต่อมาเรามาตัดเส้นในส่วนของถ้วยกาแฟกันด้านบนนั้นนะครับก็เป็นปากของถ้วยกาแฟแล้วก็ลงทางเส้นด้านข้างทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาแล้วก็ตรงก้นถ้วยเสร็จแล้วก็มาตัดเส้นตรงหูของถ้วยกาแฟอันนี้เรียกว่าเป็นเส้นรอบนอกแล้วต่อมาก็เป็นเส้นด้านในตอนนี้เราก็ได้เส้นโครงสร้างที่มีลูกแมวอยู่ในถ้วยกาแฟต่อมานะครับก็เป็นสเต็ปที่3เดี๋ยวเราจะมาลงสีกันนะครับแต่ตอนนี้เราลบเส้นล่างดินสอออกก่อนเพราะว่าถ้าเราลงสีเลยตอนมีเส้นล่างดินสอเนี่ยนะครับมันจะทำให้ตัวของสีไม้เนี่ยมาถูกับเนื้อดินสอแล้วงานจะสกปรกได้เราเลยต้องลบเนื้อดินสอเส้นล่างดินสอออกก่อนอันนี้พี่หนุ่ยกำหนดให้ลายของถ้วยกาแฟเนี่ยนะครับเป็นรูปหัวใจส่วนน้องๆอยากเปลี่ยนเป็นรูปอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบพี่หนุ่ยก็จะวาดเป็นรูปหัวใจน้องๆอาจจะวาดรูปหัวใจก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นรูปดาวก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นรูปผีเสื้อก็ได้ได้ทั้งนั้นหรือจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษร A B C ก็ได้นะครับตามความถนัดตามความชอบของน้องๆทุกคนเลยหรือก็จะลงลายเป็นรูปหัวใจรอบๆแก้วเท่ากับว่าถ้าน้องๆวาดใน EP นี้เนี่ยนะครับก็จะสามารถวาดรูปแมวได้รวมไปถึงวาดรูปถ้วยกาแฟได้ด้วยแล้วในอนาคตพี่หนุ่ยอาจจะสอนวาดรูปอื่นพร้อมทั้งลงสีด้วยสีเมจิก็ได้ก็ลองดูกันอีกทีหนึ่งในอนาคตแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราฝึกวาดกันแบบง่ายๆก่อนสีไม้จะช่วยให้เราลงสีได้ง่ายหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็จะลงพื้นแก้วเป็นไอ้พื้นถ้วยนะครับเป็นสีฟ้าThank you.
ถ้าน้องๆพอที่จะไล่น้ำหนักการลงสีได้นะครับการไล่น้ำหนักเข้มกลางอ่อนได้ก็ดีมันก็จะช่วยทำให้แก้วเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะครับอันนี้พี่หนุ่ยก็ลงพื้นที่สีเท่าๆกันก่อนแล้วก็ค่อยมาเติมให้น้ำหนักเข้มขึ้นอีกนิดนึงทีละหน่อยแบบนี้ไปทั่วๆนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ด้านซ้ายมาจนถึงตรงกลางเนี่ยพี่หนุ่ยก็จะไล่น้ำหนักเข้มกลางอ่อนมานะฮะทางด้านขวาก็ทำเช่นเดียวกันกับทางเหมือนกับทางด้านซ้ายนะครับก็ลงจากขอบด้านนอกสุดเนี่ยเข้ามาหาตรงกลางของถ้วยเนี่ยนะครับก็ไล่จากเข้มกลางอ่อนมาแล้วก็เว้นตรงกลางเอาไว้เป็นสีขาวก็ได้นะครับแก้วมันก็จะดูสว่างขึ้นหรือว่าดูใสขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับพี่หนุ่ยก็จะมาเติมสีเพราะว่าถ้าดูแล้วสีมันเท่ากันเกินไปก็จะมาเติมส่วนของความเข้มให้มันเข้มขึ้นทางด้านขอบทั้งซ้ายและขวานะฮะต่อมาก็มาลงสีลูกตาของแมวแล้วก็สีลิ้นก็เป็นสีชมพูก็เป็นแมวตัวเดิมใน EP ก่อนๆ ก็จะเป็นแมวสีเหลืองลายสีน้ำตาลหรือเป็นลายสีส้มก็ได้นะครับแล้วก็ลงพื้นเป็นสีเหลืองให้ทั่วศีรษะแมวก่อนผ่านมาก็มีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆบางคนก็ส่งรูปมาให้พี่หนุ่ยดูก็น่ารักเลยนะครับวาดกันครั้งแรกก็วาดได้เลยแต่ถ้าวาดบ่อยๆเนี่ยนะครับภาพก็จะเนียบขึ้นแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ลงสีจมูกสีชมพูทีนี้ก็ลงน้ำหนักนะครับที่หูด้านในก็ลงเป็นสีเหลืองเข้มเห็นไหมฮะมันก็จะดูหูมีมิติด้านในมากขึ้นจริงๆแล้วในชีวิตจริงเนี่ยแมวมีหลายสีมากก็แล้วแต่น้องๆจะจินตนาการกันนะครับแต่ว่าสีนี้เป็นสีเขาเรียกว่าอะไรสีพื้นฐานทั่วไปที่เราเห็นได้ทั่วแล้วเราคุ้นชินกับแมวในลายแบบนี้นะครับพอเราลงพื้นสีเหลืองเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลงลายแมวพี่หนุ่ยก็กำหนดให้เป็นลายสีน้ำตาลหรือเป็นสีโกโก้นี่แหละเสร็จแล้วเราก็มาเก็บตรงใต้คางของแมวให้เหมือนกับเป็นมิติที่อยู่เป็นเงาที่อยู่บนถ้วยเห็นไหมครับทีนี้ดูนะครับจะลงทางด้านในของถ้วยเราเว้นขอบเอาไว้หน่อยนึงแล้วเราก็เริ่มไล่น้ำหนักจากด้านบนลงมาเนี่ยให้เป็นเข้มกลางอ่อนให้ชัดเห็นไหมครับเว้นขอบด้านบนไว้เป็นสีขาวหน่อยนึงว้าว
มันก็จะได้ดูมีมิติว่าเป็นด้านลึกหรือว่าด้านในของถ้วยกาแฟต่อมาก็ลงตรงหูของถ้วยกาแฟถ้าน้องๆมีจินตนาการที่จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็เต็มที่เลยนะครับลองฝึกวาดกันดูเราก็วาดกันมาจนถึง EP ที่6เชื่อว่าถ้าน้องๆขยันวาดเนี่ยนะครับก็จะเริ่มวาดเก่งกันขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เรายังมีอีก4ท่าน่ารักที่อยู่ต่อจากนี้นะครับก็หวังว่าน้องๆเนี่ยคงหมั่นฝึกฝนนะครับแล้วคนไหนที่พอวาดได้แล้วนะครับพร้อมโชว์ก็ส่งมาให้พี่หนุ่ยดูได้นะครับหรือว่าใครอยากให้พี่หนุ่ยสอนวาดรูปอื่นๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้และถ้ามีโอกาสพี่หนุ่ยก็จะสอนวาดตามที่น้องๆขอมานะครับก็ยังไงจนมาถึง EP ที่6แล้วอย่าลืมให้กำลังใจพี่หนุ่ยด้วยนะครับถ้าชอบ EP นี้หรือชอบการสอนของพี่หนุ่ยนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพราะว่าพี่หนุ่ยลงคลิปใหม่ทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย